พาผู้ชมไปที่อังกฤษกันหน่อยนะคะปรากฏว่าอัตราการว่างงานของเขาค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าแตะระดับต่ำสุดในรอบ48ปีค่ะตัวเลขนี้นะคะมาจากสำนักงานสถิติของอังกฤษที่เปิดเผยค่ะว่าตัวเลขการว่างงานในช่วง3เดือนก็คือนับถึงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยลดลงค่ะมาอยู่ที่ร้อยละ 3.6 ด้วยกันนะคะต่ำสุดตั้งแต่ปี2517เลยทีเดียวแล้วก็ลดลงจากช่วง3เดือนก่อนหน้าค่ะที่อยู่ที่ร้อยละ 3.8 ขณะเดียวกันอังกฤษยังเผชิญกับแรงกดดันเรื่องค่าจ้างอยู่นะคะเนื่องจากการปรับขึ้นค่าจ้างตามปกติไม่สามารถตามทันค่าครองชีพที่พุ่งสูงได้และหากพิจารณาเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นมูลค่าของค่าจ้างปกติลดลงร้อยละ 2.8 ค่ะทางนี้เนี่ยอัตราเงินเฟ้อซึ่งก็เป็นมาตรวัดการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้ายังคงอยู่ที่ร้อยละ 10.1 เป็นระดับสูงสุดในรอบ40ปีแล้วก็คาดว่าเงินเฟ้อล่าสุดที่จะเผยแพร่ในวันพุธน่าจะสูงขึ้นอีกนะคะในข้อมูลเขาระบุค่ะว่าจำนวนตำแหน่งงานว่างลดลงมากที่สุดในรอบ2ปีโดยลดลง 34,000 ตำแหน่งในช่วงเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนสิงหาคมแม้ว่าจำนวนตำแหน่งงานว่างโดยรวมเนี่ยจะยังคงสูงเป็นประวัติการส่วนอัตราการจ้างงานก็ลดลงค่ะมาอยู่ที่ร้อยละ 75.4 ลดลงเล็กน้อยนะคะจากช่วง3เดือนก่อนหน้านี้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดแล้วก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ